ต่อไปเป็นเรื่องของยาดูหมิ่นแม้บุญเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกเทวดาประจำต้นไทรที่มีฝ่ามือมีสีดั่งทองคำเป็นที่ไหลออกมาแห่งวัตถุที่มีรสอร่อยท่านได้ให้ข้าวน้ำอันมีรสแก่พวกพ่อค้าผู้ที่หลงทางมาถึงที่อยู่ต้นไทรของท่านข้าวน้ำนั้นเกิดจากฝ่ามือของท่านนั่นเองเป็นเหตุให้พวกพ่อค้าแปลกใจแล้วก็ถามถึงเหตุที่ทำให้ได้มีฝ่ามืออันเป็นที่ไหลของอาหารวัตถุที่มีรสอร่อยนั้นซึ่งลูกเทวดานั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าในอดีตการเราเป็นช่างหูกอยู่ในโรรุวะนครเป็นคนกำพร้าเลี้ยงชีวิตด้วยความยากลำบากไม่มีสิ่งใดจะให้ทานเลยเรือนของเราเผอิญอยู่ใกล้กับเรือนของท่านอาศัยหะเศรษฐีซึ่งเป็นคนมีศรัทธาเป็นธนบดีเป็นผู้ละอายต่อบาปให้ทานแก่ยาจกวันิพกและคนเดินทางเป็นนิดได้มีพวกยาจกวันิพกมีชื่อต่างๆกันไปที่บ้านของเราถามถึงเรือนของท่านอาศัยหะเศรษฐีว่าอยู่ที่ไหนเขาให้ทานกันที่ตรงไหนเมื่อเราถูกถามเราก็ได้ยกนิ้วมือขวาที่บอกทางไปยังเรือนของท่านอาศัยหะเศรษฐีพร้อมกับบอกว่าจงไปทางนี้เขาให้ทานกันที่นั่นด้วยอนิสงส์นี้แลเมื่อเราจุติจากโรรุวะนครแล้วก็ได้มาอยู่ที่ต้นไทรนี้เป็นเทพเจ้ามีฤทธิ์มากได้ไปไกลสมบูรณ์ด้วยรัศมีและกำลังฝ่ามือของเราให้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุที่มีรสอร่อยผลบุญย่อมสำเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะการบอกชี้ทางเท่านั้นเองจากตัวอย่างนี้มันมาจากตอนหนึ่งในอังกุระเตตวัตถุซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การชี้มือบอกทางให้คนยาจกวันิพกให้รับประทานอาหารตามบ้านที่มีผู้บริจาคทานก็จัดได้ว่าเป็นบุญจริยาประเภทวยาวจะเหมือนกันซึ่งเป็นการกระทำได้ง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินทองใดๆขอเพียงมีจิตคิดอนุเคราะห์ผู้อื่นเท่านั้นก็ยังอานิสงส์ถึงเพียงนี้